เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ202บอกดาวกอและขอเนี่ยมีมวล60คูณ10พลัง24เนาะและ16คูณ10พลัง27ถ้าดาวทั้ง2อยู่ห่างกัน4คูณ10พลัง9จงคำนวณหาแรงดึงดูดระหว่างมวลของดาวทั้ง2ว่าเป็นกี่นิวตันเดี๋ยวให้ค่าคงที่ค่าคงตัวไว้เป็นเท่านี้พี่เขียนอันนี้เขียนผิดเนาะนี่แก้โจทย์เป็น20พลัง27เนาะไม่ใช่พลัง27เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลใช่มั้ยพี่มาทวนสูตรให้ก่อนทวนความรู้ก่อนเนาะทวนความรู้ก่อนก่อนที่จะทำระหว่างมวลเนาะเพราะฉันกดเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลกดแรงดึงดูดระหว่างมวลเนาะกดแรงดึงดูดระหว่างมวลเนาะคือนิวตันเขาเสนอว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายในเอกภพจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเนาะแรงนี้จะเป็นแรงกิริยาและปฏิกิริยาแรงนี้จะเป็นแรงกิริยาแล้วก็ปฏิกิริยากันเนาะคือแรงทั้งสองอ่ะมีขนาดเท่ากันที่ตรงข้ามคือแรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามโอเคเพราะฉะนั้นเนาะเช่นวัตถุมีมวล M1 เนาะแล้วก็มี M2 เนาะห่างกัน R ห่างกัน R เนาะจะมีแรงดึงดูดตามสูตรสูตรนี้คือสูตร F เท่ากับ G นี่ G ใหญ่ค่าคงที่นะ M1 M2 หารด้วย R กำลัง2เนาะโดยแรงดึงดูดก็คือเป็นทิศนี้เนาะก่อนแรงดึงดูดระหว่างมวลวัตถุทั้งหลายในกับผมเนี่ยจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแรงนี้เป็นแรงปฏิกิริยาและก็กิริยาเนาะคือแรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามเนาะฉะนั้นอันนี้เป็น M1 M2 แรงดึงดูดจะเป็น G M1 M2 หารด้วย R กำลัง2เนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นรู้แค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำแล้วเนาะหรือต้องรู้เพิ่มไหมไม่ต้องแล้วรู้แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเจอโจทย์ข้อเหตุแล้วค่อยโยงเข้าเนาะเพราะฉะนั้นก็มีดาวกอขอเข้ามารูปเนาะมีกอไก่ดาวขอไข่มวลเท่านี้เนาะถ้าดาวทั้งสองอยู่ห่างกัน4คูณ10กำลัง9เมตรเนาะจงคำนวณหาแรงดึงดูดระหว่างมวลของดาวทั้งสองเท่ากับกี่นิวตันสูตรแรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือ F เท่ากับ G M1 M2 หารด้วย R กำลัง2เนาะอันนี้ก็สูตรเดียวกันก็คือ F เท่ากับ G M กอไก่คูณ M ขอไข่หารด้วย R กำลัง2เนาะเขาบอกค่า G มาเป็น 6.7 คูณ10กำลัง27เนาะมวลกอไก่เป็น60คูณ10กำลัง24มวลขอไข่เป็น16คูณ10กำลัง27เนาะหาร r คือ4คูณ10กำลัง9ยกกำลัง2นะ
ช่อันนี้ของเลขเยอะอย่างนี้ขอขึ้นเลขเดียวนี่เป็น 6.7 คูณ10กำลัง27เนาะคูณกับ60คูณ10กำลัง24คูณกับ16คูณ10คูณ10กำลัง27หารด้วย4คูณ10กำลัง9ยกกำลัง2ออกมาได้เป็นโอ้ทำไมค่าได้เลขแปลกๆเดี๋ยวพี่ดูกันว่าพี่ให้อะไรผิดหรออ๋อพี่ให้ค่า g ไม่ผิดเนาะขอโทษทีครับตรงนี้เป็นลบ10กำลังลบ11เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบกำลังลบ11เนาะถึงว่าได้เลขอะไรก็ไม่รู้ได้ลบ11เพราะฉะนั้นออกมาได้เป็น 4.02 คูณ10กำลัง24เนาะตอบข้อ1นั่นเองเนาะโอเคข้อนี้ก็คือไม่มีอะไรคือแทนสูตรนะคือจำสูตรได้ก็ทำได้คือ f เท่ากับ g m กอ m ขอหารด้วย r ละ2เนาะหลักก็คือถ้าวัตถุใดๆในโลกอ่ะในเอกภพอ่ะมีมวล2กันมันถ้าวางห่างกัน r จะมีแรงดึงดูดตามสูตร f เท่ากับ g m 1 m 2หาร r กำลัง2นั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ